พัดสวัสดีค่ะมาพบกับอินดาจ้ากับช่องกุ้งพากินแบบบ้านมาจากมื้อนี้กุ้งพากินเมนูเซ่บๆเนาะจ้าเคยกินบ่จ้าเมนูจุ่มเพี่ยเนาะจ้านี่อันนี้เป็นเนื้อน่องลายเนาะจ้าซื้อมาสดๆใหม่ๆเด้อจ้าตอกไข่ไก่ใส่น้ำโอ้ยเบิ่งเนื้อจ้าเป็นแซ่บแห้งมาจ้าบัดนี้เซ่บๆนํากันเนาะจ้าอันนี้กุ้งเห็ดแบบจุ่มเพี่ยเนาะจ้าใส่เพี่ยน้ำโอ้มีเสียงหลุดก็ขอโทษขออภัยเนาะจ้าใส่เนื้อลงไปผักกินบรรยากาศลมๆหนาวๆแบบนี้ต้องเมนูนี้เนาะจ้ะจุ่มเพียหรือว่าเจียวฮ้อนนั่นแหละจ้ะแต่ว่าเขาใส่เพียเนาะเอ็ดผักลงก่อนใส่ผักหลายๆจ้ะจังเสียบเข้ากันแห้งจากโหระพานี่ใส่หลายๆเลยลืมมาให้เบิ่งเนาะจ้ะเจียวของเฮามี2อันเนาะจ้ะอันนี้เจียวมะขามเนาะอันนี้เจียวพี่อ่ะจ้ะแซ่บๆเลยใส่นี่ไว้บ่หล่นแล้ววะตอกไข่ใส่พร้อมจ้ะหอยพัดสบัดสบัดจังหน่อยจ้ะเด้งเด้งบัดนี้เสียนก็ขึ้นมาเนาะอันนี้เป็นเจียวมะขามเนาะจ้ะกินมันฮอนนะจ๊ะมันหนาวลมเย็นเย็นจ้ะนี่นะสบัดสบัดจังหน่อยมาเด้อจ๋าแซ่บๆน้ำกันจำเจียวใส่กับโหระพาจ้ะเข้ากันแห้งหิวข้าวลายซองจิ้มรสอ
เข้ากับบรรยากาศแห้งจ้ะเมนูนี้ปีใหม่เนาะจ้ะช่วงปีใหม่นี่ต้องจัดเลยวันรวมญาติเนี่ยเอาเสร็จลงนี้ก่อนเสพผักหลายๆจ้ะเมื่อเสพเจียวฮอนขาดบ่ได้คือโหระพาใส่ลงไปกุ้งเห็ดซองเจียวเลยจ้ะวันนี้เจียวเพียกับเจียวมะขามเนาะโอ้ยลงไปตอนไหนล่ะใส่ลงไปเลยจะได้กินไวๆเนาะลูกเขาแห้งใส่ซองเจียวรสจ้ะเนี่ยไพ่ก่อนเจียวเพียโค้มๆเลยนี่เจียวมะขามจ้ะแซ่บด้วยกันไข่ตะเกาล่มแห้งกว่านี้ด้วยจันตักขึ้นมาเลยมื้อนี้ก็บ่ค่อยล่มจ้ะแต่ว่าเย็นๆหนาวๆอยู่เจียวเพียจุ่มลงไปสักน้อยพอดีเลยจ้ะสำนี้จำเราปักยาค้างไข่แสบคักI don't know.
เชื่อคุณเจียวสิออกสมๆเปรี้ยวๆนะจ๊ะแต่จะเป็นเปรี้ยวน้ำนะจ๊ะแซ่บทั้งเผ็ดทั้งแซ่บวันรวมญาติปีใหม่เนาะจ้ะเอาไปลองเห็ดกินเมืองเด้อจ้ะจุ่มเพี้ยเนาะแซ่บจ้ะจะคำเดี๋ยวจะไปกินต่ออีกจ้ะแซ่บเจ้าขมสำหรับไผ่หมักคลิปนี้เนาะจ้ะจุ่มเพี้ยเนาะจ้ะหรือว่าเจียวหอนเนาะจ้ะนี่เนื้อนองลายงามๆเนาะจ้ะแล้วก็น้ำจิ้มเจียวของเฮามีเจียวเพี้ยแล้วก็เจียวมะขามเนาะจ้ะไผ่หมักคลิปนี้กูก็ต้องฝากเนาะจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะจ้ะเนาะสำหรับมื้อนี้กูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ